สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอค่ะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2นะคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันทุกเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วนะคะและก็เจอกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะก็ต่อเนื่องกันนะคะจากตอนที่แล้วเลยค่ะสำหรับในเรื่องราวของการดูแลนะคะผู้ที่ประสบปัญหาประสบภัยต่างๆที่เป็นผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 ไม่เฉพาะของผู้ที่ติดเชื้อนะคะก็คือทุกคนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบต่างๆเนี่ยจะต้องมีการดูแลและเอาตัวรอดได้อย่างไรซึ่งตรงนี้มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมและทำมาอย่างยาวนานนะคะนั่นก็คือทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยนะคะซึ่งตอนที่แล้วเราก็พูดคุยกันถึงในเรื่องของการดูแลนะคะประชาชนคนไทยที่ประสบปัญหาต่างๆมากมายแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันต่อเนื่องค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนะคะที่ครอบคลุมไปถึงนะคะแรงงานต่างด้าวด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์พิชิตศิริวรรณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับรบกวนอาจารย์อีก1วันนะคะอาจารย์คะค่ะซึ่งเราตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลผู้ได้รับผลกระทบของการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะซึ่งทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ก็ถือว่าที่เราคุยกันตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนเป็นอีก1หลักเลยล่ะค่ะที่ทำให้เกิดการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็การควบคุมโรคระบาดนี้สำเร็จเลยด้วยซ้ำนะคะนั่นก็คือการที่ทางหน่วยงานสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เนี่ยไปดูแลก็คือมอบเรื่องของการกักตัวใช่ไหมคะอาจารย์คะครับครับชุดยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับคำแนะนำให้กักกันตนอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อให้เขาสามารถกักกันตน14วันที่บ้านได้สำเร็จนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคนเนี่ยได้รับคำแนะนำอย่างนี้นะจากอสมหรือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าคุณมาจากพื้นที่เสี่ยงนะเข้ามาในชุมชนแล้วคุณจะกักกันตนก่อน14วันเนี่ยแต่ว่าบางคนไม่มีอาหารนะครับกินอยู่ในการเป็นอยู่14วันเนี่ย14วันเราก็ให้นะทางอสมเนี่ยแจ้งผ่านแอปพลิเคชันมือถือพ้นภัยและทางกาชาดก็จะส่งชุดยังชีพคือชุดทานน้ำใจโควิดเนี่ยนะครับไปให้เขานะครับให้เขาอยู่ได้14วันโดยส่งไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับครับภายใน24ชั่วโมงก็ส่งไปทั้งหมดนี่เป็นแสนกว่าชุดนะครับให้เขาอยู่ได้ค่ะซึ่งที่อาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องออกมาหาอาหารรับประทานนะคะมาหาของกินซึ่งก็จะทำให้อาจจะเป็นการแพร่ระบาดเชื้ออีกทำให้การควบคุมโรคเนี่ยยากเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นก็จะพูดถึงบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่เราไม่ทราบหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าทำให้การควบคุมโรคนี่สำเร็จได้จากรอบแรกที่เราสามารถทำกันนะคะค่ะช่วยเสริมกันช่วยเสริมกันนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าก็มีการดูแลแต่ว่าอันนั้นคือตอนที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเราคุยกันถึงเรื่องของการดูแลประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งอาจารย์บอกไว้ก็คือหนึ่งก็คือผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงต้องกักตัวอันนี้หลักๆเลยนะคะซึ่งบริจาคไปเกือบ 200,000 ชุดนะคะสำหรับชุดนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันเจลแอลกอฮอล์อะไรต่างๆด้วยนะคะก็มูลค่าเกือบ200ล้านนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำอาหารใช่ไหมคะโรงครัวให้กับผู้ที่ตกงานนะคะได้รับผลกระทบจากวิกฤตไม่ได้เป็นผู้เสี่ยงไม่ได้เป็นผู้กักตัวโดยตรงแหละแต่ได้รับผลกระทบใช่ครับนะคะใช่ครับทางสำนักงานพาณิชย์ก็มาดูแลทำครัวเคลื่อนที่ครับครับใช่ครับในหลายจังหวัดแจกหน้ากากผ้าสำหรับคนไทยไป10ล้านชิ้นนะครับโดยให้อสมเนี่ย2ล้านชิ้นแล้วก็ที่เหลือให้ประชาชนทั่วไปครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเราทราบเลยว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นี่คือไม่สามารถทั้งโลกหรอกค่ะขาดตลาดจริงๆนะคะก็มีปัญหาก็เลยต้องใช้หน้ากากผ้ากันไปนะคะแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของในกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะคะ คือไม่ใช่ประชาชนคนไทยแหละนะคะซึ่งทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามิทักษ์ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนะคะซึ่งทำได้มีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะอาจารย์คะตั้งแต่ต้นเลยครับเมื่อเกิดกรณีโควิดขึ้นมาเนี่ยตอนแรกในฐานะของสภากาชาดไทยเนี่ยโดยหลักการกาชาดเนี่ยสภากาชาดไทยเนี่ยเป็นองค์กรมนุษยธรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยโดยไม่แยกเชื้อชาติสัญชาติศาสนาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ย
เราต้องมองไปให้ครบไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ต้องมองให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกส่วนนะครับยันแรงงานข้ามชาติแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีหลายล้านคนก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องคิดถึงอยู่ตลอดด้วยนะครับแล้วพอดีหลังเกิดการระบาดของโควิดไม่นานเนี่ยก็มีข่าวจากทางสิงคโปร์นะครับซึ่งเขาควบคุมตอนแรกเขาควบคุมโควิดได้ดีเสร็จแล้วก็ระบาดกันหนักขึ้นมาในหมู่แรงงานต่างด้าวคนงานในสิงคโปร์แล้วหลังจากนั้นก็คุมไม่อยู่เลยอีกหลายเดือนมากเลยนะครับเราก็คิดว่าโอ้อย่างนี้เมืองไทยเราก็น่าจะมีความเสี่ยงตรงนี้นะครับเราก็เลยเริ่มเข้าไปทำการสำรวจนะครับก็ไปดูแล้วก็ประสานกับทั้งกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงพื้นที่กันไปในจังหวัดต่างๆที่มีแรงงานข้ามชาติมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยนะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าของไทยแล้วเนี่ยน่าจะเสี่ยงซะยิ่งกว่าสิงคโปร์อีกนะครับเพราะว่าบริบทของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่กันอย่างแออัดมากนะครับแออัดมากกว่าปกติเยอะนะครับอันที่สองก็คือว่ามีจำนวนมากเลยเนี่ยที่เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขนะครับทั้งกลุ่มที่ผิดกฎหมายก็เป็นหลักล้านคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับและกลุ่มที่ถูกกฎหมายเองเนี่ยบางส่วนก็มีประกันสังคมบางส่วนก็มีบัตรสุขภาพแต่ก็มีส่วนจำนวนมากเลยถึงแม้ถูกกฎหมายเนี่ยแต่ไม่มีสิทธิเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ไปหาหมอเนี่ยก็สูงนะครับแล้วมาดูลงไปดูเนี่ยก็จะพบว่าแรงงานเหล่านี้โดยมากอยู่ในวัยหนุ่มสาวซึ่งก็หมายความว่าถ้าเขาติดเชื้อมาเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ป่วยหนักเนี่ยเยอะโอกาสที่จะแพร่เชื้ออยู่หลายอาทิตย์นะครับโดยไม่ต้องไปนอนในโรงพยาบาลเนี่ยเยอะนะครับโอกาสแพร่เชื้อเยอะใช่ครับแล้วด้วยความที่ว่าส่วนหนึ่งเขาผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าไปรับบริการในการบริการของรัฐนะครับพอเราพบอย่างนี้นะครับปัญหาอย่างนี้เราก็เลยได้หารือกันระหว่างหลายหน่วยงานเนี่ยนะครับว่าเราต้องเตรียมการละนี่ตั้งแต่เดือนประมาณกลางปีนะครับกลางปีที่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องมาแล้วค่อยลงมือจริงคือได้มีการประชุมเตรียมงานวางแผนกันตั้งแต่กลางปีที่แล้วใช่ครับใช่นะครับก็โดยการที่ว่าหนึ่งก็คือเราต้องให้ความรู้เขาเพราะฉะนั้นต้องมีแผ่นภาพต้องมีสื่อความรู้ต่างๆเป็นภาษาของเขาทั้งภาษาพม่าภาษาเวียดนามภาษากัมพูชาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสองก็คือต้องมีอุปกรณ์ป้องกันให้เขาต้องมีแอลกอฮอล์เจลต้องมีหน้ากากผ้านะครับต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะครับหน้ากากผ้าเราก็ผลิต 800,000 ชิ้นนะครับเพื่อแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะเลยครับเพราะคนไทยเราแจกไปแล้ว10ล้านนะครับอันนี้ต่างด้าวเราก็ 800,000 ชิ้นเพื่อแรงงานต่างด้าวทั้งหน้ากากผู้ใหญ่แล้วก็หน้ากากเด็กนะครับเสร็จแล้วก็ชุดแอลกอฮอล์เจลต่างๆเราก็แจกจ่ายนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าของไทยเราเนี่ยประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคโดยใช้อสม.ใช่ไหมครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขในความจริงเขาก็มีการอบรมอสต.หรืออาสาสมัครแรงงานสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาหลายปีแล้วเพียงแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะว่าบริบทของเขามันแตกต่างจากคนไทยเขาเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดความไว้เนื้อเชื่อใจมันไม่มากเท่านะครับเราก็เลยร่วมกันช่วยกันสนับสนุนตรงนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังของ2563เนี่ยนะครับก็อบรมอสต.เพิ่มขึ้นหลายพันคนเลยนะครับนะแล้วก็ทางกาชาดแล้วก็หน่วยงานภาคีเนี่ยก็เข้าไปร่วมในการสอนให้อสต.เนี่ยหัดใช้แอปพลิเคชันมือถือพ่นภัยนะครับโดยที่เราทำเป็นภาษาต่างประเทศภาษาพม่าภาษากัมพูชาซะโอ้แอปพลิเคชันพ้นภัยที่ถูกคิดมาตอนที่ดูแลที่ทางสำนักงานบรรทุกและทางกาชาดเนี่ยมันคิดขึ้นมาเพื่อในการแจ้งภัยสำหรับประชาชนคนไทยก็คือกลางปีที่แล้วก็คือถูกวางแผนเปลี่ยนเป็นเพิ่มเป็นภาษาพม่าภาษาเวียดนามภาษากัมพูชาโอ้โหเจ๋งมากเลยอาจารย์ตอนนั้นก็คิดกันว่าเอ๊ะถ้าสมมติมีนึกภาพว่าถ้ามีแรงงานพม่าที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยโดยไม่ผ่านด่านไม่ผ่านการกักโรค14วันเนี่ยนะครับซึ่งมันมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเรารับทราบอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาเข้ามาในชุมชนแรงงานต่างด้าวเนี่ยแล้วถ้ามีคนอสต.หรือแกนนำแรงงานต่างด้าวพบเห็นเนี่ยทำยังไงให้เขาแจ้งได้แจ้งแบบเป็น
แหล่งข่าวนิรนามเนี่ยนะครับแจ้งได้แล้วก็จะเข้าไปควบคุมโรคจะได้เข้าไปสอบสวนโรคหรือว่าแจ้งเหตุว่ามีคนห้องข้างๆนะไม่สบายอาการคล้ายโควิดแต่ไม่กล้าไปหาหมอนะครับก็แจ้งผ่านแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับแจ้งทางแอปเนี่ยนะครับเข้าไปสอบสวนโรคนะครับจะได้ควบคุมโรคได้มีการกำหนดให้รางวัลนะครับว่าถ้าใครแจ้งเนี่ยก็จะให้รางวัลเป็นข้าวสาร5กิโลอย่างนี้นะครับโดยไม่เปิดเผยชื่อเอารางวัลไปให้โดยไม่เปิดชื่ออันนี้แผนนี่คือถูกวางมาตั้งแต่กลางปีเลยว้าวเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าความระแวงนะครับเข้าใจเขาต่างชาติเขาจะหลอกจับหรือเปล่าใช่เขาแอบเข้ามาใช่ไหมคะไม่กล้าแจ้งนะครับน่าเสียดายมากถ้ามีการถ้าเขามีความไว้วางใจตรงนี้เนี่ยแล้วเขาแจ้งกันอยู่ตลอดเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่เกิดอาการคล้ายๆกับว่าอักเสบมานานจนเป็นฝีแตกออกมาทิ้งเป็นพันลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่เป็นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าเรามีเหมือนเราเคยวางแผนไว้ค่ะอาจารย์พอเกิดแบบนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันถูกใช้ทันทีแล้วเขาก็กล้าที่จะแจ้งมากขึ้นแล้วก็มีตัวเองก็คือเพิ่งรู้ว่ามีอสต.ก็คือตอนนี้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าพอมีปุ๊บเขาก็เริ่มทำสื่อแล้วก็ให้คนทุกคนแชร์ในโซเชียลแต่ที่เป็นภาษาพม่าว่าอย่างน้อยให้คนที่เป็นพม่าเขาได้เห็นว่าวิธีการดูแลป้องกันตัวเองการแจ้งการระแวดระวังเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเพราะอสต.นี่ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะเรื่องโควิดนะครับมันเป็นเรื่องที่จะมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าอสต.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวเนี่ยถ้าเข้มแข็งได้สักส่วนนั้นครึ่งหนึ่งของอสม.เนี่ยนะครับการควบคุมโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็จะดีขึ้นไม่เฉพาะโควิดโรคติดต่อบางอย่างซึ่งควรจะหมดไปจากประเทศไทยแล้วเนี่ยแต่ไม่หมดสักทีเนี่ยเพราะว่าเราควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่ได้เนี่ยการฉีดวัคซีนไม่ครบการควบคุมโรคทำไม่สำเร็จเนี่ยนะครับก็จะได้คุมอยู่มันก็จะเป็นผลดีกับคนไทยในระยะยาวด้วยนะครับก็อยู่ด้วยกันนี่แหละใช่ไหมใช่ครับก็อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะชาติไหนอะไรมันก็อยู่ด้วยกันในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยด้วยเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการที่จะควบคุมโรคได้นะครับต่อให้มีระบบสาธารณสุขดีแค่ไหนถ้าคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรงงานต่างด้าวถ้าก็ไม่เกิดความเชื่อใจนะครับเขาไม่ร่วมมือมันก็ควบคุมโรคไม่ได้หรือถ้านอกจากไม่ร่วมมือแล้วยังมุดใต้ดินอีกนะครับก็ยิ่งไม่มีทางที่จะควบคุมโรคได้เราก็เลยทำโครงการร่วมกับทางยูนิเซฟนะครับร่วมกับทางกาชาติระหว่างประเทศแล้วก็ร่วมกับเขาเรียกไมเกรนเวิร์กิ้งกรุ๊ปคือกลุ่ม NGO หลายสิบหน่วยงานที่เขาไปเกาะติดช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวอยู่หลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับนะก็คิดว่าทำยังไงให้ซื้อใจแรงงานต่างด้าวเนี่ยให้เขาเชื่อว่าเราตั้งใจไปช่วยเขากิจการอสต.กิจการอาสาสมัครแกนนำแรงงานต่างด้าวจะได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เขาช่วยค้นหาว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เปราะบางเช่นมีเด็กอ่อนอยู่ในบ้านนะครับมีผู้พิการอยู่ในบ้านผู้สูงอายุอยู่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับหรือตกงานไม่มีข้าวจะกินยังไงเนี่ยแจ้งเราก็ให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกับที่เราให้ความช่วยเหลือคนไทยครับนะครับอันนี้เราก็ให้ความช่วยเหลือแบบนี้ไปทั้งหมดก็หลายหมื่นครอบครัวนะครับเพื่อให้เขาเกิดความไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจในอสต.เชื่อใจในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเรานะครับการดำเนินการในการควบคุมโรคในแรงงานต่างด้าวจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทำกันมาตั้งแต่กลางปี2563แล้วครับนะครับแล้วก็ยังคงจะต้องทำต่อไปเพราะอย่างที่เรียนว่าความไว้เนื้อเชื่อใจพวกนี้มันไม่ได้เกิดง่ายๆมันต้องใช้เวลานะครับแต่เพียงแต่ตอนนี้มันมีความปัญหาเร่งด่วนของการระบาดโควิดก็ต้องเร่งมือกันหน่อยนะครับเร่งมือกันแล้วก็สื่อความรู้ต่างๆเนี่ยก็มีการผลิตทั้งในรูปแบบของแผ่นภาพรูปแบบของโปสเตอร์รูปแบบของคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการที่ให้เขาดูแลชุมชนเขาได้เนี่ยนะครับเทอร์มิโตเตอร์ที่วัดปัตตาภาอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าแอลกอฮอล์เจลอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลซัพพอร์ตต้องดูแลซัพพอร์ตให้เขาให้พอเพียงนะครับ
ก็คือทางสำนักงานนี่ก็คือดูแลด้วยเลยนะคะคืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือถูกวางแผนมาตั้งแต่กลางปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราได้เห็นข่าวกันก็คืออันนี้ก็คือออยากเป็นหนึ่งช่องทางบอกว่ามันไม่ใช่อยู่ดีๆเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นแล้วอยู่ดีก็ปล่อยให้เป็นเราถูกวางแผนมาแล้วแต่ว่ามันก็มีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจต่างๆเนี่ยทำให้เขากลัวถูกจับกลัวมันเป็นการลักลอบเข้ามานะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็เกิดปัญหานี้แต่ว่าพอเกิดปัญหาแล้วเนี่ยทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้าไปดูเพราะว่ามันต้องถูกกักเห็นบอกว่าอย่างแรกเลยคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงไม่มีอาการพอพบว่าติดเชื้อเนี่ยหมอเขาก็ไม่ได้เอาไปไว้ในโรงพยาบาลเขาก็จะมีที่ที่กักโรคให้เฉพาะให้จนว่าหายแล้วถึงให้ออกมาซึ่งตรงนี้ก็นั้นกักเป็นพื้นที่เลยนะคะอาจารย์รู้สึกตอนนั้นแบบระบบปิดเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการช่วยซัพพอร์ตก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของชุดทานน้ำใจใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับอาจารย์ก็ขอไปช่วยเสริมตรงนี้ด้วยนะครับครับซึ่งเป็นชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่ให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้14 วันครับแล้วก็นอกจากข้าวสาร5 กิโลนะครับแล้วก็บะหมี่สำเร็จรูป1 ลังนะครับแล้วอาหารกระป๋องนะครับแล้วเราก็ยังมีพวกถุงดำเพื่อให้เขาเก็บสิ่งของที่อาจจะติดเชื้อทิ้งได้อย่างปลอดภัยนะครับมีพวกสบู่แชมพูผงซักฟอกให้เขาทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ที่อยู่อาศัยเพื่อลดเชื้อโรคด้วยนะครับนะคะซึ่งก็รายละเอียดก็คือขึ้นอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะโดยชุดทานน้ำใจกู้ภัยโควิดนะคะในวิกฤตโควิดนี้นะคะก็สามารถร่วมทำบุญได้คุณผู้ชมคะมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรือเฉพาะต่างด้าวด้วยนะคะจริงๆเราก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้ามีใครติดเราก็จะต้องติดแบบได้รับผลกระทบไปด้วยอยู่แล้วนะคะก็คือ1ชุดก็คือเหมือนกันเลยไม่ว่าปิดเมื่อตอนที่แล้วที่เราคุยกันก็คือชุดนี้แสดงว่าไม่ได้แยกครับต้องเหมือนกันคนไทยได้เท่าแบบไหนต่างด้าวก็ได้เหมือนกับเราเหมือนกันนะคะก็คือ1ชุดก็มูลค่า660 บาทเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถร่วมทำบุญได้ค่ะผู้ชมคะที่หน้าจอเลยนะคะมี QR code นะคะก็ลองดูวันนี้เราจะทำบุญสักกี่ชุดดีรวบรวมเพื่อนๆมาก็ได้นะคะที่บ้านคุณพ่อชุดนึงคุณแม่ชุดนึงอะไรก็ตามนะคะ10ชุด20ชุดก็สามารถร่วมทำบุญได้ด้วยการสแกน QR code ข้างหน้านะคะหรือว่าจะไปที่ทางมีบัญชีกระแสรายวันด้วยนะคะชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัตินะคะของทางธนาคารกสิกรอันนี้ไม่ต้องจำได้ที่บัญชีก็ได้ไปที่ธนาคารกสิกรก็ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้เซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะว่าร่วมบริจาคนะคะกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์เนี่ยบริจาคที่ไหนยังไงนะคะจะบริจาคไม่ถึง610 บาทก็ได้นะครับได้ใช่ไหมคะตามกำลังเลยครับตามกำลังความสามารถเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทำให้เราเห็นอย่างพี่ตูนทำให้เราเห็นแล้วว่าคนละ10 บาทแค่10 บาทคุณขอแค่10 บาทก็สามารถทำให้เป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเงินเราน้อยนะคะร่วมทำบุญได้นะคะวันนี้ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code 10บาท20บาทได้เลยนะคะร่วมเป็นหนึ่งในการดูแลเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทางสภากาชาดไทยเนี่ยถุงเนี้ยเวลามีภัยพิบัติอะไรก็ตามไปก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมคะอาจารย์เราจะเห็นทางสายโทรทัศน์ต่างๆจะเห็นก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สบายใจได้แต่ว่าไอ้วิกฤตของโควิดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าไปดูแลในเรื่องของผู้ที่อยู่สถานกักตัวซึ่งตรงนี้เราก็สื่อต่างๆเขาก็ไม่ได้ถ่ายภาพมาให้เราชมนะคะแต่ก็คือเป็นอีกหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ช่วยประคับประคองให้การนี้สำเร็จไปได้นะคะซึ่งเราก็ยังคงต้องต่อสู้กันต่อไปครับต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันต้องรอดไปด้วยกันต้องรอดไปด้วยกันนะคะซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ต่างด้าวเราก็ต้องดูแลกันนะคะก็พูดง่ายๆคือเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันทั้งหมดแหละแล้วเราก็เดินทางถึงกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูแลเขาเพราะว่าเหมือนเห็นก็มีช่วงนึงที่ว่าถูกรังเกียจเหมือนพอเป็นแรงงานต่างด้าวก็คนเริ่มรังเกียจอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ให้ทำงานไม่ให้เข้าพักไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ต้องขอเลยว่าจริงๆแล้วสังคมเราการที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาก็ช่วยมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนะครับแล้วในแง่ของมนุษยธรรมนะครับอกเขาอกเรานะครับคนเราเนี่ยถ้าเดือดร้อนอยู่ในถิ่นของตัวเองเนี่ยยังไงก็ยังมีญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าต่างถิ่นต่างด้าวมาแล้วก็มาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วนะครับและโดยใช่เลยนะครับแล้วก็โดยค่านิยมของสังคมเราเนี่ยเราก็คงไม่ปล่อยให้เขาแบบ
ถูกทอดทิ้งนะครับคงทำไม่ได้นะครับอาจารย์พูดนี้นึกภาพออกเลยนะคะก็คือเหมือนพัดบ้านพัดถิ่นมาญาติพี่น้องก็ไม่มีจะพึ่งพาใครก็ไม่ได้นะคะเราก็เป็นเจ้าบ้านที่แล้วก็ดูแลกันและกันในช่วงนี้เพราะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้ออะไรก็ตามผลกระทบมันก็ส่งถึงทั้งประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศเลยใช่ครับตอนนี้ก็ทุกคนก็กำลังช่วยกันอย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นทางแพทย์พยาบาลทุกหน่วยงานสาธารณสุขเอ่ยอะไรเอ่ยทุกคนก็ต่างดูแลอย่างตัวเองก็จะพยายามไม่ออกไปไหนใช่ไหมกักตัวแล้วออกมาทำงานแล้วก็ไม่ไปตลอดที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูแลตัวเองเต็มที่นะคะปัจจุบันนี้เรื่องของการป้องกันก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับใช่แล้วแม้กระทั่งต่อไปถึงจะมีวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับถึงฉีดวัคซีนกันไปเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านคนมาตรการต่างๆที่เราควรปฏิบัติเนี่ยก็ยังคงต้องปฏิบัติเหมือนเดิมครับนะครับวัคซีนก็เพียงช่วยให้ควบคุมโรคได้มากขึ้นแต่ว่าวัคซีนเพียงลำพังไม่ได้นะครับต้องควบกับมาตรการต่างๆที่ทำอยู่ก็ยังคงต้องทำต่อไปล้างมือบ่อยๆใช่ครับนะคะด้วยน้ำสบู่20วินาทีหรือแอลกอฮอล์เจลก็ได้นะคะและใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปเจอผู้คนออกจากบ้านใส่เลยดีกว่านะคะเพราะเหมือนเคสล่าสุดที่ดูเมื่อวานนี้ก็เห็นบอกเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับอยู่บ้านตลอดเลยไม่ไปไหนแต่ว่าเหมือนออกไปทานข้าวกับเพื่อนเหมือนครั้งเดียวแล้วเพื่อนที่ทานข้าวด้วยผู้หญิงเหมือนตอนทานอาหารเลยไม่ได้ใส่ค่ะแล้วจามแล้วผู้หญิงคนนั้นดันเป็นนินดีติดเชื้อเลยทำให้เขาเนี่ยที่ดูแลตัวเองดีมาตลอดเลยติดเชื้อไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เลยเหมือนกับก็ต้องเล็กๆน้อยๆก็ต้องระวังเต็มที่จริงๆนะคะต้องระมัดระวังไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบตัวตนเองแต่เหมือนการที่เราใส่หน้ากากเป็นความรับผิดชอบต่อผู้อื่นใช่นะคะไม่งั้นก็ทำให้เพื่อนเราต้องลำบากไปด้วยใส่หน้ากากนะคะแล้วก็พยายามอยู่ห่างจากผู้อื่นสักประมาณ2เมตรใช่ไหมคะแต่เมตรถึง2เมตรประมาณนี้นะคะไออัดก็ห่างๆหน่อยนิดนึงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรมีเบาะแสอะไรก็สามารถแจ้งได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันพ้นไผ่ใช่ไหมคะอาจารย์คะได้เลยเหมือนกันใช่ไหมคะมีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องโควิดตอนนี้นะคะก็แจ้งได้นะคะครับก็มีแอปของทางสบค.มีอะไรเยอะเลยนะครับที่จะดูแลนะครับครับครับนะคะซึ่งตรงนี้ทางกาชาดได้ออกมาซัพพอร์ตในเรื่องของอสม.แล้วก็อสต.ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแต่ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเช่นว่าพบผู้ที่กักกันโรคควรกักกันโรคแล้วไม่มีอะไรอย่างเงี้ยขาดแคลนก็แจ้งอสม.เลยครับอสม.เขาก็จะขี่ในระบบในแอปพ้นภัยของแล้วก็ทางกาชาดก็จะส่งความช่วยเหลือไปนะคะนี่คือสิ่งที่ช่วยซัพพอร์ตที่ทำให้เราสามารถพ้นภัยได้นะคะอยู่รอดกักกันโรคได้อย่างรอดปลอดภัยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่สละเวลามาในรายการและทำให้เราได้รู้ว่าผู้ที่ในการที่เราจะก้าวข้ามผ่านเนี่ยมันยังมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ต้องดูแลและช่วยกันอีกเยอะเลยนะคะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาฝากกันในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นี่อาจจะต้องเน้นในเรื่องราวของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19กันนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยกันครอบคลุมแล้วพวกเราจะผ่านมันไปได้ค่ะยังไงก็สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสับเปลี่ยนหมุนเวียนมารายการแน่นอนวันนี้จุ๊บจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ